ก็สวัสดีครับ FC นะวันนี้ก็จะมีรีวิวรุ่นมีดนะครับสยบภัยลีนะครับของหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับนะ FC หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับเป็นผู้จัดสร้างก็เป็นนโมมีดหมอนะ FC นะครับนะนโมมีดหมอผู้จัดสร้างนะฮะนี่ผู้จัดสร้างครับนะฮะทำช่อง YouTube ไปอยู่นโมมีดหมอครับโอ้แต่ตอนนี้ราคาร้อนแรงเหลือเกินนะนะตอนนี้ราคาแรงมากครับนะนี่คือผู้สร้างนะขออนุญาตผู้สร้างนะร้านพระเครื่องนโมมีดหมอเมืองนนท์นะครับเป็นผู้สร้างนะฮะอันนี้ผมโอ้ก็ไปเช่าเข้ามานะฮะไปจองแต่ตอนแรกๆครับนี่สยบภัยลีครับนะฮะจะมีงานแกะท้าวเวทนะครับงานแกะท้าวเวทงานแกะอะไรด้วยนะฮะนโมมีดหมอนะครับเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดแป๊บนึงนี่ผมรีวิวสดๆนะฮะรีวิวสดๆให้ FC นี่ครับมีทั้งเขาควายแกะนะครับเราถ้าเวลาเราเช่าไปเราจะได้พยันด้วยอันนี้ก็เป็นพวกงานแกะพวกเขาควายเขาควายเผือกนะครับนี่มีดป่าไพลีนะครับ2เกจิดังร่วมปลูกเสกครับหลวงปู่จือนะครับนะนี่ครับวัดตะก้อนะโคราชนะเดี๋ยวนะฮะดูรายละเอียดก่อนนะครับรายละเอียดนะฮะนี่พิธีพุทธาภิเษกชัดเจนนะครับนโมมีดหมอนะครับมีดปะไพลีอ่ะมาดูตัวเหรียญนะปกติผมเช่าจองมาอยู่3มีไม้มะค่าแล้วก็มีไม้ประดู่นะครับแล้วก็อันนี้นี่คือเป็นตัวท้าวเวสแกะท้าวเวสสุวรรณนะครับเราก็จะรีวิวให้ FC ได้ดูว่าด้านในมีดด้านในฝักก็ตอกโค้ดตอกอะไรเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ครับตัวนี้ท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณนะครับแกะท้าวเวสสุวรรณก็จะมีมูลค่าที่สูงเขาปล่อยกันอยู่เล่มละ 3,500 นะครับแบบนี้นะนะครับแล้วก็จะมีผ้ายงผ้ายันที่แถมให้มานะครับผ้ายันหลวงปู่จือผ้ายันท้าวเวสสุวรรณเอาไปแปะบานแปะอะไรแล้วปั๊มตาวัดด้วยนะครับนะฮะนี่ครับรายละเอียดของผ้ายันต้องมีปั๊มตาวัดครับหลวงปู่จือพระธาตุตำบงโตนะครับวัดเขาตังเงาะนะครับนี่คือยันเอกลักษณ์ของหลวงปู่จือคาถาครับนะก็มีให้คาถงคาถามาทุกอย่างครับอ่ะมาดูเล่มมีดครับผมเอามาประมาณ 5-6 เล่มหมดนะก็เหลืออยู่เล่มเดียวที่ผมจะมารีวิวนะโอ้โหนี่ครับเวลาปลดมีดครับปลดล็อกมีดนะบางคนเล่นไม่เป็นดึงยังไงก็ไม่ออกนะท่านต้องดันไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับนะนี่ครับนะอันนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับก็จะมีธรรมดาก็เล่มอยู่ 1,500 นะที่เขาปล่อยกันนี่ก็ปล่อยอยู่กันอยู่เล่มละ 3,500 3,300 แล้วแต่ครับแล้วแต่เลขแล้วแต่เบอร์นะครับนี่ครับตัวอย่างมีดนะ FC ดูฟังทั้งนี้ครับฟังทั้งนี้ครับนี่ก็เป็นยันอักขระตามตำรับตำราไม้นี่ผมเห็นไปเอาอยู่ป่าช้านะที่เขารีวิวตอนไปเอาไม้นะฮะไปเอากุฏิเดิมกุฏิเก่าที่เขากองอยู่ทางป่าช้าต้องใช้มีดหมอนะครับไปสะกดเอาไม้อยู่ที่ป่าช้าแล้วก็มาทำจะมีไม้ประดู่ไม้มะค่านะครับอันนี้ก็มาแกะน่าจะเป็นไม้มะค่านะแกะท้าวเวสสุวรรณครับนะฮะนี่ครับเขียนหลวงปู่จือครับนะฮะฉายาของท่านแล้วก็วัดเขาตังเงาะอุดมสมพรครับนะฮะแล้วก็อุดมวลสารด้านในนะพวกมวลสารอะไรเขาจะอุดใส่ตรงนี้นะครับนะเป็นมีดที่พวกที่ปราบคุณสงคุณใสเขาจะใช้มีดหมอกันนะฮะใครเล่นพระต้องมีมีดหมอสักรุ่นนะของหลวงพ่อพัดก็ปลอมเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นยันตรีนะครับที่รู้ๆนะนี่คืออุดมวลสารเข้าไปนะฮะอุดมวลสารนะโอ้โหนะครับนี่หมายเลข159ครับนะแล้วก็จะต่อโค้ดไว้ด้วยนะครับ FC ต่อโค้ดไว้ตรงนี้นะครับโอ้รีวิวของยากครับนี่นะหลวงปู่จือครับตอกรอจุดรอลิงปอปานะครับจุดแล้วก็ตอกว่าหลวงปู่จือครับนะครับนโมมีดหมอผู้จัดสร้างครับนะฮะอันนี้ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีพวกแพงๆก็เป็นพวกเขาควายแกะงาแกะนะครับพวกนั้นแต่งาก็คงไม่ได้น่าจะเป็นเขาควายงาต้องมีใบครอบครองนะครับต้องมีใบครอบครองถึงจะมาทำโอ้ถ้าครอบครองงาขนาดนี้ก็โอ้นะครับนะเล่มหนึ่งก็หลายหมื่นเป็นน่าจะเป็นแสนน่าจะเป็นเขาควายดอนเขาพวกเขาควายพวกอะไรนะครับที่เขาแกะกันนะฮะหลังๆจากงาแกะพวกงาเนี่ยมันจะมีราคาที่แพงเขาก็เลยมาใช้เขาควายนะครับนะฮะนโมมีดหมอผู้จัดสร้างนะครับ FCด้ามก็เป็นท้าวเวสสุวรรณโงครับนะฮะจะมีด้ามธรรมดาก็ราคาจองตอนนั้นน่าจะ1,000
พันหรือ900นะแต่พอพระออกมากระแสก็วิ่งนะครับคนตามหาเก็บกันเยอะก็มี1,500-1,800อย่างแบบเนี้ยท้าวเวสสุวรรณมี3,000อัพนะครับ 3,500 นะครับเพราะมันแพงนะครับมีดหมอไม่ใช่นะฮะนะครับมาดูต่อไปครับ F4 นะนโมมีดหมอศูนย์พระเครื่องนะครับนะเป็นทำแต่มีดหมอครับเจ้านี้ไม่ทำอะไรนะทำแต่มีดหมอครับนะฝากช่องเขาด้วยนโมมีดหมอครับนี่นะฮะโอ้อันนี้คนละรุ่นนะครับนะฮะต้องไปดูในกลุ่มหลวงปู่จือนะครับนะฮะนี่เขาทำมีดไว้เลยครับเขามีเพจของเขาอยู่นะครับนี่นะมีใบรับประกันด้วยนะครับมีใบรับประกันนะฮะเป็นแกะท้าวเวสสุวรรณอย่างนี้เล่มเล็กก็มีนะเล่มเล็กนะฮะเล่มเล็กก็มีมูลค่าที่สูงหน่อยนะเล่มเล็กนะครับของเราก็จะเป็นเล่มใหญ่นะเป็นเล่มใหญ่เดี๋ยวผมขอดูก่อนขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะนี่ครับนี่โอกาสสุดท้ายแล้วเล่มหนึ่งก็ไม่ถูกหลวงปู่จือนี่เป็นไม้อันนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ประดู่จะมีประดู่แล้วไม้มะค่านะครับนี่ยันตีนิสิงเหครับนะนี่ครับนะด้ามนะหมายเลขเขาจะบอกนะใครที่อยากเช่าก็แนะนำไปหาน้ำมูมีดหมอนะแต่ราคาไม่ได้ราคาจองนะครับย้ำอีกทีนะราคามันไหลตามอันนี้แหละฮะนะครับเพจเขาก็เพจน้ำมูมีดหมอเลยนะครับนะฮะนี่ครับเมตตานี่ครับตัวของผมรีวิวอันนี้ของหลวงพ่อทองนะนะฮะนี่เพจเขาน้ำมูมีดหมอเลยครับใครอยากได้นะหาเขาเลยนะครับนะนี่ครับของหลวงปู่จือนะครับอันนี้เป็นไม้เดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดู่อันนี้ก็จะเป็นไม้มะค่าอันนี้ตัวที่ผมรีวิวนะครับสร้างแค่นะจำนวนการจัดสร้างที่ผมรีวิวตัวนี้นะครับ299เล่มนะครับใบมีด5นิ้วแกะหลวงปู่อ๋ออันนี้แกะหลวงปู่นะฮะสร้าง199เล่มนะใบมีด5นิ้วไม้มะค่าโบสถ์เก่านะโบสถ์เก่านะครับ399เล่มนะครับใบมีดนี้เขาควายเผือกนะครับท้าวเวสสุวรรณแกะสร้าง199เล่มนะครับเขาเคยแกะนะครับแล้วก็ใบมีดนี้ด้ามกระดูกแกะท้าวเวสนะครับ199เล่มนะ FC อ๋อไม้ราชพฤกษ์ไม้แก่งคูนนะครับที่เราได้กันที่ FC ได้กันอ๋อแกะเป็นรูปท้าวเวสนะไม้ประดู่เสาศาลานี่ครับที่ผมได้มาไม้ประดู่เสาศาลานะสร้าง499เล่มคือสร้างสูงสุดนะแล้วก็ไม้มะค่าครับแต่องค์ที่นี่นะครับเล่มนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับใบมีด5นิ้วท้าวเวสสุวรรณแกะสร้าง299เล่มนะครับทำเนียบรุ่นนะไว้วัตถุมงคลครับรุ่นป่าไพลีครับหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะครับนะ F4 นะหาครอบครองได้แล้วไปเช่ากับน้ำมูมีดหมอก็ได้นะครับเพราะของผมหมดนะครับผมได้มาแค่นี้แต่ราคาก็ยังว่าตอนพระออกกับตอนที่จองก็จองนานนะจอง 3-4 เดือนนะครับกว่าจะทำเสร็จนะครับแล้วก็นะจ่ายเงินจองไปก็คนที่จองเขาก็ไปบวกเอากำลงกำไรก็อย่างว่านะครับเพราะเขาจองนานนะครับก็ของร้านน้ำมูมีดหมอยังพอมีให้เช่าอยู่ก็ติดต่อไปในทางเฟซเลยนะครับอาจเจอกันคลิปหน้าครับ F4 สวัสดีครับ